ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tourvision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ AMS Oil น้ำมันเครื่องสั่งข้อไหลแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกานี่ก็จะเริ่มจำได้ช่วงที่3จำได้แล้วครับนะครับก็ยังแน่นอนครับเปิดสายโฟนอินนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง025309496-98แล้วก็ SMS ทาง4827772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามหรือคำตอบที่เราเล่นเกมกันไปก็ได้นะครับครับอ่ะ BMW ในคลาส300ตัวใหม่น่าใช้ไหมครับบอกว่ามากนะลองว่าตัวลองแล้วลองแล้ว 310G 310G 310จีสามศูนย์อาร์ไม่รู้จะกำลังเครื่องยนต์ฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นไงบ้างผมแค่ลองใกล้ๆเองนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นรถล็อตแรกที่เข้ามาแล้วก็ส่งตรงมาที่รายการเราเลยวันนั้นโอ้โหได้ลองรถศูนย์โลเลยใช่สวยกำลังเครื่องยนต์คือรถสูบเดียวอ่ะแน่นอนว่าอัตราเร่งขั้นต้นเนี่ยจัดจ้านอยู่แล้วว่องไวปาดเดียวนะครับและในส่วนของเรื่องของการที่แบบว่าควบคุมรถเนี่ยนี่คือลองแค่บอกว่าสลาล่อมเล่นๆก็ถือว่าเป็นรถที่แบบให้การตอบสนองที่ดีเพราะมันส่งผลมาจากการใช้คันเร่งคือการสลาล่อมเนี่ยช่วงที่จะเทคออกมันต้องมีการเดินเร่งฟึดฟึดฟึดอย่างเงี้ยนึกออกป่ะโลกกระเทือนมีซับ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 เพราะนั้นเนี่ยลองสั้นๆต้องบอกว่าเป็นการทดลองนะไม่ได้ทดสอบจริงก็ได้ถึงความประทับใจในเรื่องของอัตราเร่งที่มันดีกว่าที่คิดเยอะนะครับเพราะในส่วนของไอตัวระบบกระเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวอ่ะตอนแรกเราคิดว่ามันจะหนักทำให้รถหนักมันเบานะมันเบาเบาเบามันเบาจนมีคนรู้สึกว่าบอกน้องหญิงเดี๋ยวพี่ขอลองยกหน้าหน่อยนะบอกยานะพี่บอกเบิร์นยาก็ได้ไม่ให้นี่นะก็ประมาณนั้นสำหรับตัวนี้ถ้าเผื่อว่าได้ลองไกลๆแล้วเดี๋ยวจะมาฝากกันแต่ว่าความเร็วสูงสุดที่เราเคยอัดร้อยยังไม่ร้องยังใช่ไหมขี่เล่นเฉยในขี่เล่นเฉยก็เห็นบอกว่าใครขี่มาได้อยู่ประมาณ140อยู่104ได้อันนี้คือเขาลองแต่ว่าเราไม่ได้ลองไงเราก็เลยไม่ได้เราพูดไม่เต็มปากเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าได้ลองแล้วเดี๋ยวจะบอกเพราะนี่ลองแค่นี้ในหมู่บ้านแล้วก็ลองแบบว่าพิกพิววิพิวแค่นั้นเองนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่ารอบมาเร็วมากน่าจะจัดจ้านอยู่ในรถสุดจัดจ้านฮะจัดจ้านยังไงมีให้ดูในแชทด้วยนะครับใครอ่ะภูมิใจมากคุณเปย์มั้ยภูมิใจมากครับที่บ้านเราจะได้เป็นฐานการผลิตให้กับ Harley เหมือนกับ BM ไทอัมครับเพราะตอนแรกก็ถามมาว่า Harley Made in Thailand มาแน่นอนใช่มั้ยครับมาแน่นอนมาแน่ครับมาแน่นอนมาแน่ย้ายฐานการผลิตแล้วมาที่ไทยแล้วส่งรายละเอียดให้ทางแชททางคือทางนี้ใช่มั้ยหรือว่าในอินบ็อกซ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคุยกันไปก่อนได้ครับเดี๋ยวลองดูให้ใครตัวเหรอมาเอดิเวตต่อไปมาเลยครับรายละเอียดเราค่อยให้ทีมงานพี่ตัวพี่ตัวส่งมาให้แชทของผมนี่อินบ็อกซ์ผมอินบ็อกซ์ผมอ๋อโอเคพี่ตัวเดี๋ยวคุยกันนะครับหลังไมค์ CIF 20L ตัวปัจจุบันเป็นไมค์แบบมีวัดรอบเหมือนตัวแรลลี่หรือยังครับหรือยังครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะมันรถมันแยกกันอย่างเงี้ยรถมันแยกกันใช่ป่ะมันแยกกัน250ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าแบบเป็นตัวแรลลี่อ่ะก็ยังมีความใกล้เคียงต่างกับที่ในเรื่องของถ้าเป็นออปชั่นภายนอกนะครับความสูงแฮนด์ก็บอดี้ไฟหน้าบอดี้ด้วยใช่ป่ะบอดี้นิดนึงแต่ว่าตัวเฟรมยังเหมือนเดิมตัวเฟรมกันดูแล้วมันใหญ่ขึ้นมิติอ่ะตัวแรลลี่มันจะสูงกว่าใหญ่กว่าใช่มั้ยจะบวมๆเพราะการเดินทางไกลไงอ๋อแรลลี่คือเขาต้องการที่แบบว่าเป็นแนวชูททางตรงๆบนทางฝุ่นแล้วแบบว่าสไลด์แบบกว้างๆครับไม่ได้แบบว่าในวงแคบได้เหมือน CRF 250L นะครับครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปต่อไปมาเลยแล้วทางนี้มีอะไรมาต่ออีกมั้ยไม่มีสวัสดีครับพี่ๆสอบถามหน่อยครับรถ Benelli TRK 520502น่าใช้ไหมเปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นวี่แววในเรื่องของรถเดโมเลยนะครับแต่ว่าด้วยสเปคแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์500ซีซี2สูบซึ่งรูปทรงออกมาค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับไปละไม้คล้ายคลึงกับค่ายยุโรปค่ายหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับด้วยขนาดที่มันไม่เล็กไม่ใหญ่มากเครื่องยนต์500ซีซีมันตอบโจทย์ขนาดกลางผมมองว่าอันนี้แค่ดูในเรื่องของสเปคแล้วก็เห็นแค่ตัวจริงแต่ยังไม่ได้เคยไปขับขี่อะไรจริงๆจังๆแต่เรามองว่า
มันน่าจะออกมาตอบโจทย์การใช้งานกลางๆแหละมันอาจจะไม่ได้ชูดไปถึงขนาด180เลยเพราะว่าด้วยตัวรูปทรงของเบนเทลลี่เองเนี่ยเขาออกแบบมาด้วยความสวยงามแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะเพราะนั้นในเรื่องของความเร็วความแรงอาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าถึงใจแต่ในเรื่องของการควบคุมเรื่องของน้ำหนักที่ให้มาเยอะเนี่ยมันสามารถทำให้รถมันนิ่งแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีโอกาสในการทดสอบขับขี่อย่างไรแล้วก็จะมาตอบในเรื่องราวความรายละเอียดต่างๆแล้วกันนะครับประมาณนั้นอันมีอะไรอ่ะเป็นบอกว่าแสดงว่าฝีมือคนไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกถ้ามีโอกาสต้องหามาครอบครองแน่นอนอ๋อก็อย่างที่บอกครับมันเป็นมันไม่ได้ 100% ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราแบบเหมือนที่อเมริกาอเมริกาเขามีทุกชิ้นส่วนประกอบขึ้นเป็นคันได้ของเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตก็จริงแต่ว่าเหมือนเป็นฐานการผลิตแล้วก็ประกอบครับส่งมาแล้วให้คนไทยประกอบใช่แล้วก็มีแมทีเรียลคือวัสดุในบ้านเรา 30% ครับเป็นวัสดุจากอเมริกา 70% มาถึงแล้วมาปุ้งในบ้านเราตีเป็น Made in Thailand ราคาก็ถูกลงเพราะว่าใช้วัสดุที่มีในบ้านเราครับนั่นแหละครับมันก็เหมือนกับไทรอัมเหมือนดูคติแหละเหมือน BM มาแหละนะครับที่พอมาเปิดฐานในบ้านเราในการผลิตในบ้านเราดูคติจาก796 795 796เนี่ยครับเห็นไหมราคาจับต้องได้จริงๆนิดๆถ้ามาใหม่ๆนี่โหไม่ได้แล้วตอนนี้เข้า BM จากล้านกว่าเหลือ800,000กว่าไทรอัมลงที่ 200,000 ลงที่ 300,000 ทำมาลูกค้าร้องไห้ไปหลายรายตอนที่ซื้อชักตั้นเรื่องจริงเพื่อนผมซื้อ 800,000 พอมาเปิดบิ๊กอันเพิ่มมาเสร็จแล้วแล้วต้องเอ็กซ์โปอีกปีหนึ่งราคาดิ่งลงมาอีก 300,000 เพื่อนผมร้องจักซื้อไปแล้วไม่เป็นไรแต่คนรักก็อีกเรื่องหนึ่งใช่นะครับอ่ะว่ากันไปฟีโน่หรือสกูปปี้ไอขับง่ายกว่าคะตัวเล็กกรณีซื้อมือสองจริงแล้วมันเป็นรถทั้งสองรุ่นคล้ายกันเลยคล้ายเดียวกันแล้วก็แรงท็อกเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองตัวเนี้ยนะครับแตกต่างกันที่อะไรนะฮะรูปทรงนะครับอย่างฟีโน่นะฮะแน่นอนนะฟีโน่รถใช้เยอะคนใช้เยอะนะครับแล้วก็คล่องตัวง่ายการบังคับเลี้ยวได้ง่ายกว่าสำหรับแล้วฟีโน่เนี่ยผู้หญิงจะใช้เยอะนะครับต่อไปสกูปปี้ไอเนี่ยเป็นในเรื่องของการประหยัดนะครับการทรงตัวดีนะครับวางของดีพอๆกับฟีโน่นะครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์พอๆกันเลยครับ115กับ110นะครับความแรงนะครับพอๆกันนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วครับว่าจะเลือกฟีโน่หรือสกูปปี้นั่นเองนะครับใช่แล้วตามนั้นครับมาดูเอเวสต่อไปกันจริงๆก็ทั้งคู่แหละได้หมดอ่ะหน้าขี่มันสวยกว่าตายอยู่ที่ว่าเราคลิกอันไหนแล้วก็ที่สำคัญคือดูรถมือสองเนี่ยดูดีๆใช่ครับสิ่งที่อยากเตือนเลยครับว่ารถมือสองเนี่ยถ้าเราเห็นแค่ภายนอกเนี่ยมันสวยและจะเอาคันนี้เลยนะฮะข้างนอกสวยข้างในตะติ่งหน่งฉะนั้นใสฉะนั้นแล้วเนี่ยการซื้อรถเนี่ยอย่ามองแต่รูปภายนอกว่าเฮ้ยคันนี้มันสวยมากเลยว่ะเก็บงานดีอะไรดีฟังเขาเรียกอะไรเขาเรียกย้อมฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะย้อมหรือไม่ย้อมเนี่ยต้องพาเพื่อนที่รู้จักที่เป็นช่างด้วยกันเป็นคนที่มีความรู้ด้านรถจริงๆอ่ะให้เขาไปดูอะไรฮะดูหนึ่งเรื่องของเครื่องยนต์ดูของการว่าเครื่องยนต์มันเป็นยังไงสูญเสียไหมชุดสีเป็นยังไงแท้เทียมไมค์เป็นยังไงแฮนด์เป็นยังไงตุ้มเป็นยังไงอะไรต่างๆเราต้องตรวจสอบทุกชิ้นส่วนสแกนตั้งแต่หน้าจรดท้ายเลยลองขับได้ก็ดีลองขับด้วยก็ดีครับว่าเบรกศูนย์ไหมเฮ้ยเบรกมันเป็นยังไงวะเบรกหลังมันเป็นยังไงบางทีขับเบรกทื่อบ้างด้านบ้างจานเทียมบ้างจานเป็นสนิมบ้างนะฮะจอดอยู่กับรถเนี่ยจอดอยู่กับร้านเนี่ยยังไงก็เป็นรถใหม่แต่ถ้าเกิดเราเอามาวิ่งทดสอบนิดๆหน่อยๆเราก็จะได้รู้ว่าประเมินว่าไอ้รถของเรามันเป็นอย่างนี้นะที่เราจะซื้อนะคุ้มไหมถ้ามันคุ้มก็ซื้อถ้าไม่คุ้มก็ลองหารถใหม่ดูเมื่อกี้ที่มองพูดให้ลองบ่งลองเบรกอ่ะครับแบบเดี๋ยวว่าจะลองสปีดไรเดอร์คลินิกหน่อยเรื่องน้ำมันเบรกพี่เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยคือจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้เบรกหลังเท่าไหร่ทำไมให้พี่ทันรู้ป่ะจะได้ทำรถมันไงใช่ รู้ทันอาการมันอย่างนี้พี่เป็นไงครับปกติชอบใช้เบรกหน้าแต่ว่ามีวันนึงแบบใช้เบรกหลังเพราะว่ามันรีบด้วยแล้วแบบว่ากำแล้วรู้สึกมันแบบก่อนเข้าโค้งเนี่ยพอกำหมดเนี้ยท้ายมันจะแบบว่าของขวางนิดนึงและทีนี้แล้วทีนี้กำบ่อยๆเข้าหายเลยเบรกหลังใช่ไหมไม่เคยได้ใช้แล้วมาใช้บ่อยๆเลยหายเลยแล้วคราวนี้พอหายปุ๊บต้องปั๊มถึงจะขึ้นมาโอเคเอาละจอดนี้ประเด็นแล้ววันอังคารดีกว่านะถ้า
ไม่วันอังคารก็พฤหัสนะแต่ตอนนี้หายแล้วนะหายก็ไม่เป็นไรนี่หายแต่ว่ามันเวลาที่แบบว่าจะร้อนจะมันร้อนจากมันร้อนเกิดจากน้ำมันเบรกหมดอายุร้อนนะครับแล้วใช้บอกช่วงหลังที่ใช้บ่อยแบบแหมสไลด์เข้าสไลด์มันไงเพราะวันนี้แบบยิ่งจับมากปุ๊บแล้วเบรกโอ้โหยิ่งจับมากยิ่งร้อนไงพอความร้อนมันก็สะสมเข้าไปถึงน้ำมันใช่น้ำมันมันก็เลยไม่อะไรไม่มีแรงดันไม่มีแรงดันเพราะความที่แบบเขาเป็น ABS ด้วยมันทำให้ล้อหลังไม่ล็อกใช่ไหมใช่แล้วแบบมันเป็นคอมไบเบรกด้วยพอกำหมดปุ๊บแล้วแบบแล้วพอเอียงรถมันเฮ้ยมันเฮ้ยโอ้โหนี่มันใช่มันแบบว่าแหมเพราะว่าสไลด์หรือเปล่าเล่นสเบรกไม่เล่นสเบรกหายเลยอย่างเงี้ยนะมันมาต่อเลยสเบรกที่คลินิกตอนหน้าแล้วกันนะมาคุยกันในเรื่องของเบรกกันเอ็นแม็กกับเอ็มสแลชรุ่นไหนทำของเดียวได้สูงสุดครับไม่ต้องเถิบเลยครับเอ็มสแลชสิครับมาไวไปไวถึงก่อนถึงสะใจแน่นอนนะครับรถเกียร์กับออโตเมติกใช่ถึงแม้ว่าเป็นขนาดที่44เท่ากันก็ตามเราอย่าไปมองว่าเกียร์ออโตเมติก150แล้วก็เอ็มสแลช150เหมือนกันแต่เป็นสไตล์สปอร์ตนักเก็ตซึ่ง2ตัวนี้มันพื้นฐานเครื่องยนต์มันคนละแบบกันถูกต้องครับพื้นฐานเครื่องยนต์ของเอ็มสแลชมันพร้อมที่จะเร็วพร้อมที่จะแรงแต่ว่าในส่วนของเอ็นแม็กเนี่ยพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ขับขี่ง่ายสบายแล้วก็ใช้งานง่ายคุมรอบง่ายและเป็นออโต้เกียร์ออโต้ไม่ได้แบบถูกผลิตขึ้นมาให้มันแรงแต่เกียร์ออโต้ถูกผลิตขึ้นมาให้อะไรอเนกประสงค์ง่ายต่อการใช้งานเพราะนั้นจะเรียกหาความเร็วอะไรค่อนข้างที่ยากนอกจากเอาไปโมดิฟายใหม่ตามกระแสนั่นแหละครับผมนะครับมันอย่างนั้นแหละครับมาเอสเอ็มเอสต่อไปแม่ช่วงนี้นะครับเอสเอ็มเอสค่อนข้างจะเยอะเยอะก็มาเลยฮะต่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยR1200 GS ราคาล้านกว่ากับ 900,000 กว่าต่างกันอย่างไรครับตัว GSA ดิถ้าเป็นล้าน GSA จะเพิ่ม GSA. เพราะว่า GSA มันจะมีแคสบาร์มีสปอร์ตไลท์ถังน้ำมันที่มันใหญ่ขึ้นทำให้มันแพงขึ้นตัวไหนคุ้มกว่าครับถ้าไม่ได้คิดถึงไอตัวแคสบาร์ด้านข้างสปอร์ตไลท์ที่ซื้อมาติดเองก็ได้นะผมก็มองหลายๆคนก็ใช้ตัว GSAธรรมดาตัวธรรมดาแล้วก็มาแต่งเองใช่มันสามารถเลือกได้หลากหลายกว่าแค่ถังน้ำมันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหน่อยไม่จำเป็นก็ได้จะมาเราไม่ได้ถึงขนาดเดินทางข้ามทวีปเหมือนกับบาริสก้าเขาแต่มันได้ทรงไงมันได้ทรงอูมขึ้นมามันแบบว่ารัดระหว่างขาดีมีสปอร์ตไลท์ให้มีแคสบาร์กันล้มด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับคือออปชั่นเสริมของเขาทำให้ราคามันแพงกว่าแต่คนส่วนมากตอนนี้อย่างที่พี่ตู่บอกครับซื้อตัว GS ธรรมดาแล้วก็มาซื้อแคสบาร์เสริมซื้อสปอร์ตไลท์เองอยากได้แบบกี่ดวง10ดวง20ดวงพอเลยแล้วก็นู่นนี่นั่นเราสามารถแต่งได้เองกับ GSA มามันมีมาให้บางทีคนเราแบบใช้มานานแหมแคสบาร์จะไม่สวยอีกแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่อีกเพราะนั้นเราเลือกได้ตอนนี้เราสามารถเลือกได้หลายๆแบบหลายรูปแบบว่าจะสปอร์ตไลท์ทรงกลมทรงเหลี่ยม3อัน4อันแคสบาร์สูงใหญ่กว้างอะไรเงี้ยกระโปรงกระเป๋าแหลกด้านข้างเราสามารถเลือกได้มันจะคุ้มกว่ามั้ยกับซื้อมาแล้วจบบางทีอาจจะไม่จบก็ได้ GSA ครับเชื่อได้ซื้อมามันก็ต้องมีนู่นมีนี่เพิ่มเนี่ย GSA อ่ะมันก็ไม่ได้มาจบถึงขนาดว่าต้องเสียเยอะนะใช่เพราะตัวนี้ค่ายที่แบบว่าชุดแต่งของ BMW เนี่ยก็มีค่ายอิสระหลายๆค่ายที่เข้ามาเปิดในเมืองไทยครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่าง Wunderlich ที่เฮลของเฮลของที่เพิ่งจัดงาน Iron Man ไปใช่มั้ยแล้วก็อีกหลายๆค่ายเลยที่แบบว่ามีรูปทรงที่แตกต่างแล้วก็มีคุณภาพที่แตกต่างจากตัวของเดิมคือเป็นผมนะผมเลือกที่จะเอาแบบเอามาแต่งเองดีกว่ามันได้อย่างใจเรานะฮะอันนี้คือแล้วแต่นะต่างกันนิดแต่ถ้าถามเราก็จะตอบเนี้ยผมถามว่าขับมา GSA กับ GS ธรรมดาครับถ้า GSA แต่งแบบถ้าตามมาตรฐานกับตัว GS ที่ใส่แคสบาร์มาแล้วดูไม่รู้นะไหน A ไหนไม่ A เหมือนกันเลยมันก็โหมันต่างเดียวกันเลยนิดเดียวเองมันคนแทบมองไม่รู้เนี่ยฮะอันนี้ก็รู้แล้วเนี่ยแคสบาร์นี่คือว่าของแต่งเนี่ยทําเองทําสีทํานู่นทํานั่นเองมันก็แปลกไปไหมเวลาพรางชมพูนี่พรางชมพูอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคันนี้จะไม่อยู่แล้วนะเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็ผมแนะนำให้ซื้อตัวเป็นตัว GS ธรรมดาดีกว่าตัว A ไม่ต้องเอาไปหรอกนะครับแล้วก็เป็นเสริมของแต่งเอารับรองหล่อกว่าเยอะนะครับได้ทีนะอยากจะเอารูปนี้ขึ้นน้องๆว่าแสดงว่าอยู่ที่ทีมงานข้างในละเกี่ยวกับเราละมาอีกไลฟ์ทางไลฟ์สดครับพี่ครับ Dexstar คาบูเวลาติดเครื่องน้ำมันไหลออกทางสายท่วมท่วมขบูแก้ไหมมีตาของยามาฮ่าก็ขบูนะฮะก็ถอดขบูมาจริงๆแล้วมันเกิดจากเรื่องของลูกลอยมันค้างนะครับเคาะเอาก็ได้ฮะเคาะถ้าเคาะแล้วไม่หายก็ถอดออกมาล้างเพราะว่าขี้เกลือขี้กันใช่ขี้
ขี้กันอะไรนะขี้ตะกันขี้เกลือตะกันขี้เกลือนะไอ้ตรงเข็มนะครับเข็มอะฮะเอาอีกแล้วไม่พูดถึงเข็มเข้าใจว่าเข็มมันเล็กจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้จะมีน้ำมันออกไอ้เข็มมันก็จะอุดอยู่ตรงนี้ฉะนั้นแล้วลูกรอมันยกขึ้นมาไม่เด้งมันจะเด้งขึ้นมาฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยดำๆตัวเนี้ยให้ทำความสะอาดซะนี่ไงแคะที่มึงทำความสะอาดซะนะครับแล้วมันจะหายหรือไม่ก็ดูที่ลูกรอยถ้าลูกรอยอ่ะนะครับใส่น้ำมันไปนะครับก็ลูกรอยสักครึ่งนึงนะครับถ้าเห็นว่ามันล้นออกมาปุ๊บเราก็สามารถดัดได้ดัดลูกรอยได้ดัดลูกรอยได้นั่นเองนะครับดัดนี้ต้องใช้ความชำนาญนะพี่ชำนาญก็จะใช่งานก็ประกอบไปปุ๊บนะฮะพอประกอบไปปุ๊บดูที่มันเยอะไหมมันรั่วไหมถ้ามันรั่วก็ดัดขึ้นไปอีกนั่นน่ะผมเคยมีเพื่อนที่บอกว่าดัดลูกรอยเองอ่ะโอ้โหคราวเนี้ยท่วมแบบมันต้องค่อยๆนะค่อยๆฮะอย่างไงค่อยๆอย่างเงี้ยไม่จริงอะเข็มเนี่ยจะร้อยอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะใช่คราวนี้ไอ้ตัวนี้เราสามารถดัดได้ไงใช่ป่ะดัดตัวนี้แหละค่อยๆนิดๆดัดตัวเข็มมันอะใช้ตัวเข็มใช้แขกควงปากแบนอะค่อยๆกดนิดๆค่อยๆไล่ดูนะครับจนกระทั่งมันหายหยดก็ใช้ได้แล้วบางทีอาจจะไม่เป็นตัวนั้นแล้วบางทีอาจจะเป็นเรื่องของก้นถ้วยที่เป็นแกนนะฮะออกมาบางทีมันอาจจะเรียกว่าฝึกหรืออาจจะมีรั่วมันรั่วปุ๊บมันก็ไหลเยอะมาเลยฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับน็อตใต้ขบูมันรั่วหรือเปล่าซีนโอริงประเกนอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นได้หลายประเด็นเพราะนั้นถอดออกมาดูเลยครับนะครับใช่ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider